เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับจะได้ดมาพูดเรื่องบดบน forearm fracture โดยที่หัวข้อของทางท่านผู้จัดนะครับก็บอกว่าให้ทำพูดเรื่อง practical indication for surgery นะครับแต่ว่าถ้าสำหรับ non resident เนี่ยผมก็คงจะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูที่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับกับเริ่มต้นที่สไลด์แรกครับเคสที่หนึ่งเคสนี้มี fracture อยู่กี่ที่ครับจากที่สังเกตรตรงนี้ใช่ไหมครับหลายท่านก็จะคิดว่า,าน้องนักศึกษาอาจจะว่าเออเนี่ยน่าจะมีเอาหน้า fracture เนาะเพราะเราเห็นละว่าโอ้มี oblique fracture ใช่ไหมครับแล้วก็อ่าดูมีการ blow ด้วยนะครับแต่ในเคสนี้นะครับมี radius fracture ซ่อนอยู่นะครับมี plastic deformation ของ radius ซ่อนอยู่นะฮะเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามี plastic deformation ของ radius เนี่ยซ่อนอยู่ น้องๆก็จะต้องรู้จักกับอะไรครับก็ต้องรู้จักกับว่า radius เนี่ยมันมี radial b o w ร่วมด้วยนะครับซึ่ง radial b o w เนี่ยจะมีอยู่2จุดนะครับก็จะมีอยู่ที่บริเวณ mid portion นะครับแล้วก็อยู่ที่ m a r i n a l tubercle นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องๆต้องไปไปเรียนรู้กันนะครับเนาะซึ่งาการดูเอาหน้าโบรานะครับก็ เราก็ดูที่รัชเล่าฟิล์มใช่ไหมครับแล้วก็ขีดเส้นออกมานะครับถ้าเกิดว่า,าระยะห่างเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณมากกว่า1มิลลิเมตรนะครับแสดงว่าน่าจะมีพลาสติกดีฟอร์มิชันของอาวหน้านะฮะก็มีเปเปอร์ของทางศิดิล่านะครับซึ่งตีพิมพ์มา,าในปีนี้ที่ผ่านมานะครับของอาจารย์จิราภาและทีมงานนะครับก็บอกว่าการเรเดียลโบวิ่งเนี่ยครับเป็นมีส่วนสำคัญนะครับของฟอร์แอมโรเทชันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่โดยทาง ในเนื้อหาเปเปอร์เนี่ยได้กล่าวว่าตอนที่เรา correct deformity ของ forearm ครับต้องคำนึงถึง radial bow ของของคนไข้ด้วยนะครับโดยสามารถดูได้จากอีกข้างหนึ่งเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา correct radial bow ได้ไม่ดีนะครับจะมีผลต่อ pronation ครับ mechanical o r injury นะครับของบอดบน forearm นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ indirect force ใช่ไหมครับ fall on outstretched hand นะฮะโดยที่อย่างที่น้องดูในล็อกบูดใช่ไหมครับก็ มีทั้ง pronation มีทั้ง supination injury ถ้าเป็น pronation injury ก็จะเกิด d o r s a l a n g u l a t i o n supination จะเกิด volar a n g u l a t i o n ถ้าเกิดมี rotational force ร่วมด้วย fracture จะแตกห่างกันคนละระดับกัดน,นะฮะส่วนสาเหตุอื่นก็มาจาก direct trauma ที่บริเวณ forearm โดยตรงก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเคสที่มี b o t h b o n e forearm fracture นะครับต้องดูว่ามีภาวะอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า นะฮะเช่น floating elbow มี ipsilateral c supracondylar fracture ร่วมด้วยไหมมี forearm fracture เนี่ยมี g a l a s s i หรือ m o n t e g e i a หรือเปล่ามี compartment syndrome ไหม open fracture หรือเปล่า neurovascular injury ไหมสำคัญมากๆนะครับคือฟิล์มที่ได้ต้องเป็น true AP และ true lateral view เพราะว่า การที่เป็น true lateral view อาเงี้ยนะครับมันจะช่วยบ่งบอกถึง maximum angulation ได้นะครับถ้าไม่ true lateral เ,เนี่ยอาจจะทำให้การที่เราประเมินเอ c e p t Alignment เมนี่ยมีการผิดเพี้ยนไป classification ก็แบ่งได้ตามหลาย pattern นะฮะก็ตาม location เป็น proximal b i d d l e distal third fracture fract fract pattern ก็จะมี plastic deformation incomplete fracture เป็นพวก greenstick t o r u s หรือ buckle Complete factor เป็นต้นนะครับแบ่งตาม displacement แบ่งตาม angulation นะฮะแล้วก็แบ่งตาม rotation ซึ่ง angulation ก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่น้องๆท่องการเวลาไปสอบบอร์ดใช่ไหมครับว่า decision making เนี่ยว่าเอ๊ะจะทำยังไงร,รวมถึงการ practical ในเคสจริงต้องกล่าวก่อนนะครับว่าเทรนในปัจจุบันตอนนี้นะฮะคือ non surgical treatment ในบทบนฟอเรอนเนี่ยยังเป็น mainstay อยู่นะครับแต่ว่าเทรนใน เทรนในอเมริกาเนี่ยมันมีเปเปอร์ที่เพิ่งตีพิมพ์ใน JPO ที่ผ่านมานะฮะก็บอกว่าเทรนในการตัดสินใจเอ่อ treat บดบลฟอร์อาร์มเนี่ยของการสอบของเฟลโลเพดิตริกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเอ่อ uh, surgery surgery มากขึ้นนะครับสำคัญนะครับเราก็ต้องมากลับมาตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่า except alignment เนี่ยของแต่ละแต่ละช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อจะช่วยตัดสินใจใช่ไหมครับในการที่จะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดซึ่งตัวเลขตรงนี้ผมคาดว่า น้องน้องรุ่เด็กเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราจะท่องกันมาหมดแล้วใช่ไหมครับว่าบางคนมันก็จะมีหลากหลายเรสเฟเรนซ์ใช่ไหมครับอย่างเช่นในล็อกบูดเนี่ยก็ถ้าในเด็กผู้หญิงอายุน้อยกว่าแปีใช่ไหมครับผู้ชายน้อยกว่าสิปีที่ทราบชัดก็เป็น20ไล่ลงมามิดชับสิบห้า proximal สิ 10, เป็นต้น translation ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทัชจินนี่ได้น้อยกว่า1เซนติเมตร rotation สี่สิบสี่สิบห้าองศาเนี่ยนะฮะอ่ะก็ โซจิค้า treatment ทำเมื่อไหร่นะครับก็อย่างเช่นใน unaccept alignment หรือ comminuted fracture การ treatment ที่สำคัญนะครับคือเราต้อง restore l e n แล้วก็ alignment และ rotation ถ้าการตอบคำถามของหัวข้อในวันนี้นะฮะที่ผมได้มาก็คือว่า p r a c t i c a l p o i n t indication for surgery ก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับหนึ่งก็คือเคสที่ผ่าตัดส่วนใหญ่มกักจะเป็น complete b o t t bone fracture แต่ไม่ใช่ complete b o t t bone fracture ทุกอันต้องผ่าตัดนะครับนี่ต้องกล่าวก่อน ะะอันที่สองก็หลังจากที่เรา r รี l i ไล m e n เมนต์โดย c a สติ้งแล้วไม่พึงพอใจครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักอีกอันหนึ่งท,ที่นำไปสู่การผ่าตัดใช่ไหมครับที่เหลือก็จะเป็นเอ i c Humeral Fracture Open Fracture p o l y t ิ r อ m m a มาถึงคำถามอันที่หนึ่งดีกว่าครับการโค้ e เลือกชั้นวิสแคสติ้งโค้ด e ลือกชั้นวิสแคสติ้งเนี่ยสำคัญมากนะฮะซึ่งก็ Principle ในการแคสติ้งเทคนิคใช่ไหมครับก็เรื่อง i n t e r o s s e o u m o d e i n g s u p e r c o n e l l a m o d e i n g การทำ appropriate padding นะครับการ stretch out e r border การ t r e e point m o d e i n g ซึ่งจะช่วยทำการ m a i n t e n a n c ตัว factor ที่เรา reduction ไว้ได้นะครับสไลด์นี้สำคัญนะครับสไลด์นี้สำคัญนะครับสำหรับน้องนอง resident เนาะแล้วก็สำหรับคนที่ทำการ review นะครับจะช่วยเราได้เยอะนะครับในเคสที่กรณีที่ว่าเป็น บดบนแฟกเจอร์ฟอร์อาร์มนะครับแล้วก็เป็นกรืนสติ๊กแฟกเจอร์นะฮะถ้าตามที่แมคชีนิซึมใช่ไหมครับถ้าเอเปกอยู่ที่โวล่าก็จะเป็น s u p i n a t i นอินจูรีใช่ไหมครับนะฮะซึ่งการรีดักชันใช่ไหมครับก็ทำการรีเวิร์สแมคชีนิซึมโดยที่ก็ถ้าเป็น s u p i เนชั่นใช่ไหมครับเราก็เราก็รีเรวิร์สแมคชีนิซึมโดยการทำเป็นโ r รเนชั่นตอนที่เราทำการกด นะครับถ้าเอฟเเป็นดอ r ซอ l Angulation ใช่ไหมครับแต่ว่เป็น p r o n a t i t n type injury เวลาที่เรา Reduction ก็ทำ s u p i n a t i o n นะฮะโดยเทคนิคในการกดนะฮะก็ใช้ใช้วัสดุนะครับอาจจะเป็นหมอนผ้าที่มีความแข็งระดับหนึ่งนะครับหรือบางคนเขาก็ใช้ชามลูปไตเป็นต้นนะครับลองที่บริเวณ f r a c t u r ์ s i น e นะครับแล้วทำการกดนะฮะแล้วก็กดประมาณ2-5ถึง5นาทีนะครับก็กดด้วยแรงที่เหมาะสมนะครับแล้วก็กด แล้วก็แล้วก็ทำการฟลูเช็คดูนะครับตรงนี้คิดว่านะ้นองน,น่าจะมะีก็ลองถ้าเจอเคสก็ลองฝึกทํากันดูนะครับก็อย่างในเคสแรกที่ผ่านมาเคสเมื่อกี้นะครับก็เคสนี้ก็รักษาด้วยการแคสติ้งนะฮะก็กลับมาดีนะครับอย่างในเคสนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเอเฟกเนี่ยอยู่ที่โบล่านะฮะก็รีเวิร์สแมคาีนิซึมนะครับนะครับ ในการในการใส่เฟือกนะครับก็กลับมาตรงสวยดีนะครับพอรับไป6วิก็ติดดีนะครับอ่ะมาดูเคสมาดูเคสนี้ครับเคสนี้เป็นเด็กอายุ1ปี3เดือนครับเคสเคสนี้เนี่ยมีการเป็นบดบน forearm fracture ใช่ไหมครับแตกต่างเลเวลกันนะครับเนื่องจากเคสนี้นะครับมามาที่ ER ที่มหาราชนะครับแล้วพอดีว่าสิบ การรักษานะครับไม่สามารถที่จะเข้าห้องผ่าตัดได้นะครับเนื่องจากาไม่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตอะไรได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยในเคสนี้เนี่ยาทางทางผมเนี่ยได้ทำอัลตราซาวด์ไกด์นะครับที่ท,ที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเทรนที่ก็มีเริ่มมีเปเปอร์ออกมาบ้างแล้วนะครับการรีดักชันที่ ER แล้วก็ใช้อัลตร,ราอัลตราซาวด์ในการช่วยรีดักชันของแฟกเจอร์ต่างๆในเด็กนะครับนะฮะอันนี้ก็ ก็ที่เห็นต้องมีแคนูล่าใส่ด้วยนะครับเพราะว่าก็คือเราให้หมอเด็กนะครับมาช่วยซีเดตนะครับที่ที่อนะครับนะฮะก็ทําดูทั้งซตติทัลและเอ็กเซลเพลนก่อนนะครับก่อนที่จะทำการรีดักชันครับว่าเอ่อว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้น้องก็จะสลืมสลือหน่อยนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ตอนที่เอ่อรีดักชันนะครับก็สลืมสลือนิดหน่อยนะครับก็เก็บนิดนึงนะครับแล้วทํทการรีดักชันนะครับแล้วก็ ก็ทำการเอาทราซาวเช็คนะครับเพื่อดูว่าเอ็กเซปต์อไลเมนต์ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูเอ็กเซปดีนะครับก็จะช่วยให้เรานะครับไม่ต้องรีดักชันเสร็จแล้วก็ไปเข้าไปฟิล์มใช่ไหมฮะพอฟิล์มเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาต้องกลับมาดูอีกทีว่าเอ็กเซปต์ไหมก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยเราในการเช็ค l i g เมนต์ได้นะครับก็ก็ดูหลัง Reduction ก็ดูเอ็กเซปต์อไลเมนตดีนะครับ ก็หลังจากที่โฟลลั่บไปนี่ก็คือที่ปิดแล้วนะฮะอีกเคสหนึ่งนะครับอายุ5ปีมาวันเดียวกันนะฮะเหมือนกันเลยครับเคสนี้เข้าอาไม่ได้เหมือนกันครับติดกันเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับก็ลักษณะเคสนี้นะครับก็จะเป็นอัลน่าแฟกเจอร์เป็นไอโซเลตต์เอัลน่าแฟกเจอร์นะครับก็สามารถใช้อัลตราซาวด์ไกลได้เช่นเดียวกันนะครับเคสนี้ก็ทำอัลตราซาวด์ไกลนะครับเวลาตอนที่รีดักชันเช่นเดียวกันนะครับหลังรีดิวก็เอ็กเซปต์อะไลเมนต์ดีนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ได้เข้าอาทั้งคู่นะครับ ก็ก็มี p ปเปอนะครับตอนนี้ว่าวัดเทรนตอนของแคสติ้งตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ที่รับอัปเดตล่าสุดก็คือปี2020ตีพิมพ์ใน JPO นะฮะก็เป็น retrospective study นะครับก็เขาก็มีคนสงสัยครับว่าสอนกันมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยใส่ใส่ forearm นะให้ใส่เนี่ย f r a c i o n cast เออเขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นใส่ extension ได้ไหมแล้วผลมันดีไหมนะฮะก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาได้ทำเปเปอรเลยนะตรงนี้นะครับก็ บอกว่าให้ใส่ใน extension cash และคนที่ใส่เนี่ยเป็น resident ทั้งหมดด้วยนะฮะก็ผลลัพธ์ก็ออกมาได้ดีนะครับซึ่งตอนนี้เขาว่าจากที่ uh, after, ที่ discussion นะครับก็บอกกำลังเก็บข้อมูลต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับใน GPO ปีที่ผ่านมานะครับปี2020นะครับแล้วก็มีคนก็เริ่มมีคำถามต่อไปครับว่าเอ๊ะระหว่างเราเทียบระหว่างเราจะใส่ตัวตัว long arm ใช่ไหมครับหรือใส่ชูกา r t o เนี่ย s p l i นเนี่ย ผลลับเนี่ยแตกต่างกันไหมนะฮะก็ตีพิมพ์ใน j p o ปี2019นะครับก็เป็น retrospective study นะครับก็ใส่โดย r e s i d e n t ช่นเดียวกันนะฮะก็พบว่าการใส่ซูการ์ตองหรือว่าการใส่ตัวตัว long arm casting นะได้ผลเทียบเท่ากันนะฮะจากใน paper นะครับประเด็นต่อไปนะครับถ้าเกิดเรา cross reduction แล้วมัน fail ล่ะครับเราจะทำแ เร,เราจะทำอะไรบ้างถ้าคำถามตรงนี้มันก็จะไปตอบโจทย์ตอนที่ indication for surgery ใช่ไหมฮะว่าสำหรับที่ unsatisfy สำหรับการ reduction แล้วเนี่ยการ surgery ก็เป็น option หนึ่งอย่างในเคสนี้ครับสำหรับม,มีส่งมาใช่ไหมครับก,ก็มีการ reduction แล้วนะครับแล้วก็พบว่า unsatisfy นะครับก็เคสนี้ก็ได้ perform ของการการใช้ i n t e r b a r y n a i l i n g นะฮะก็ n a i l i n g ใช่ไหมครับก็ใส่ได้ทั้ง radius แล้วก็ที่เอาหน้า นะครับก็การใส่เนวที่ radius ก็ใส่ได้คือคือต้องต้องกล่าวก่อนนะครับก็คือ radius กับเอาหน้าเนี่ยใส่ได้ทั้งคู่นะครับเอาหน้าสามารถใส่จากทาง proximal หรือ distal ก็ได้แต่ใน radius ให้ใส่จากทาง distal เท่านั้นนะครับเพราะบริเวณ proximal เนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมีตัวพินอยู่นะฮะไม่แนะนำให้ใส่นะครับ รักการใส่ที่บริเวณดิสทอลเนี่ยก็จะสามารถใส่จากตรงเรเดียลไซลอยก็ได้หรือว่าตัวทูเบอร์เคิลก็ได้นะครับการใส่เอาน้าอย่างที่กล่าวไปนะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2สไตล์เลยแล้วแต่เลือกชอบนะฮะัสดีค่บเทคนิคอย่างอื่นนะครับก็ถ้าของเรเดียสนะครับก็ควรที่จะเบลนดิ้งนะฮะโดยการเบลนดิ้งเป็น3เท่าของไดเม e เตอร์นะครับส่วนเอาน้าเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องคอนโทรลนะครับก็ใส่ตรงๆได้ อย่างเคสนี้นะครับพี่เป็นเคสท,ท,ที่ที่ที่ตัวทุกเสียงโชมเมื่อกี้นะครับก็ได้ทําการาใส่พินใส่เนลนะครับทั้งเรเดียสและก็ทั้งเอาหน้าทั้งคู่แล้วก็ใส่ก็ไปนะครับแล้วเราก็ไปจอดที่บริเวณ Fracture s i t e นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการ Full Check แล้วก็ทำการ Manipulation ตัว Fracture นะครับจะใส่เรเดียสหรือใส่เอาหน้าใส่อันไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกอันไหนทำง่ายก็ใส่อันนั้นแหละครับหลังจากใส่ก็ สวยงามดีนะครับประเด็นอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้เฟล <f ail> ของ Cross Management นะครับหนึ่งก็คือ,อหลังจากที่เราใส่แคสไปแล้วใช่ไหมครับคนไข้ย,ยุบบวมลงนะครับพอยุบวมลงเนี่ยก็ทำให้อาจจะทำถ้าเราโมแคสตทำอะไรไม่ดีนะครับก็ทำให้ลอส r e d u ั t ชันได้อันที่สองก็คือเด็กโตใช่ไหมครับก็คือการ r e โมเด l ลลิเน่ยอา,อาจจะน้อยกว่าเด็กเล็กนะครับทรานสเลชั่นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะแองกูเลชั่เยอะนะครับ แล้วก็เด็กน้ำหนักอ้วนเป็นต้นนะฮะคำถามที่3นะครับอะไรนะครับที่ดีกว่ากันระหว่างการใส่เนลและการใส่เพลทนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับก็คือการใส่คือตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับก็คือว่าคือผม,ผมอยากให้กล่าวว่าคือในคือในเลคเชอร์นี้นะครับก็คืออยากให้มองภาพว่าเหมือนเรามาอัปเดตงานกันนะครับแล้วก็รวมถึงการพูดเนื้อหาในในล็อกบุดด้วยนะครับ เทรนในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ต้องเทรนด์ของของการใส่เทนนะครับก็แรงจริงๆในปัจจุบันนะครับแล้วก็ข้อข้อดีนะครับของการใส่เทนเนี่ยก็คืออินซิชันเนี่ยเล็กใช่ไหมครับคอสเมติกเนี่ยสวยซอฟต์ทิชูอินเจอรี่น้อยกว่าบาดลอสน้อยกว่านะครับลดคอสได้นะครับแต่ว่าต้องมารีมูฟเนี่ยออกนะครับการใส่เพลทนเนี่ยมันจะได้อนาโตมิคอลรีดักชันที่ดีกว่านะครับแล้วก็ แล้วก็คอนสตรัคที่แข็งแรงกว่าแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือว่าตัวมันจะต้องเปิดแผลที่กว้างนะครับการใส่การใส่ก,ใสก,ใสก็มีเปเปอร์นะครับตีพิมพ์ใน i n j u r y ีปี2020นะครับก็บอกว่าการใส่ metal เมทัลคอนสตรัคทของของเทนนะครับถ้าเทียบกับเลโดกราฟิกคิวิ่งเมื่อตามไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็บอกว่าการใส่เทนเนี่ย คือเปเปอร์เนี่ยเขาต้องการตอบคาถามว่าเออหลังจากที่เราถ้าเกิดเราใส่เราใส่เทนแล้วครับแต่ว่าเราใส่เทนแล้วเนี่ยได้แบบเออมันไม่ได้มันไม่ได้ตําแหน่งในการที่มาหรืออาจจะเบลนเนลได้ไม่ได้ดีมากใช่ไหมฮะรวมถึงเนลอาจจะสั้นสั้นไปเล็กน้อยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะทําให้เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับเขาก็เตมเมอร์เนี่ยเขาก็ติดตามไปเขาบอกว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยก็ผลลัพธ์เนี่ยคิวลิงได้ดีนะครับ คำถามต่อไปถ้าเกิดเริ่มที่จะเซอร์เจอรีแล้วใช่ไหมครับก็จะเขาก็จะเริ่มมีคำถามต่อไปเรื่อยๆครับเช่นเออในโบสบอลฟอร์อาร์มเนี่ยเราฟิกเราฟิกวันโบนได้ไหมไม่ต้องทำสองอันได้ไหมเพราะในไงเด็กเนี่ยก็มีรีโมเดลลิ่งที่ดีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอ่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นครับอ่ะคำถามแรกนะครับใส่เนลแค่ซิงเกิลฟอร์อาร์มได้หรือเปล่านะครับก็ Uh, จากหลักฐานตอนนี้นะครับที่ที่มีการตีพิมพ์นะครับแล้วก็เขาก็มีการศึกษาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แต่ตอนนี้ก็ยังถ้าเป็นถ,ถ้าเป็นการใส่เทนนะครับตอนนี้ก็จากเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ก็คือเขาบอกให้ใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วเลือกแฟกเจอร์ให้ดีนะครับเพราะว่าการใส่แค่ซิงเกิลฟอร์อาร์มเนี่ยอาจจะทําให้เรดิอัสเนี่ยอย่างชนิดที่ซิงเกิลฟอร์อาร์มที่เขาชอบใส่กันเขาชอบใส่กันกันในเอาหน้านะครับแล้วก็บอกเออ radius เนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ ไม่เอ็กเซปต์อะไรเมนต์ได้ที่ดีนะครับก็จะมีลิมิตตัวโปรเนชันและซูเปเนชันได้นะครับตอนนี้เลคคอมเมนเดชันยังแนะนำว่าให้ใส่ซิงเกิลอ่าโทษน,นะครับให้ใส่เป็น o บ h b o บนมากกว่านะฮะแต่ว่าก็จะมีแฟกเจอร์บางอย่างนะครับถ้าอันนีแล้วแต่ผู้มีประสบการณ์แต่ละท่านนะครับเพราะว่าจ์บางท่านเนี่ยก็จะแบบว่าเออถ้าเกิดเรเดียสเนี่ยไม่ได้ดิสเพล c e เยอะการใส่เอาหน้าในส่วนของเรเดียสก็จะสามารถที่จะ เข้ามาสู่ e c c e p t Alignment ได้เป็นต้นก็แต่ผมก็แนะนำว่าถ้าแบบมือใหม่นะครับก็แนะนำว่าถ้าใส่นะครับก็ใส่2โบนดีก,กว่านะครับพอมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับใส่แนว1โบนได้ไหมก็มีคนคิดเหมือนกันครับว่าเทรดหโบนได้ไหมใน Single b o บ e Fixation นะครับเปเปอร์เน,นี้ยตีพิมพ์ใน Inter-Auto นะครับก็เป็นแ a n d ดมไรส c o n t r o t t r y l เพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็ก็ก เขาก็ค่อนข้างสุดเหมือนกันครับก็คือมีบดโบนแฟกเตอร์ใช่ไหมครับก็แบ่งไป2ขานะครับก็คือใส่ใส่เพลททั้งบดโบนแล้วก็ใส่เพลทที่โบนเดียวนะฮะก็พ้นพบว่าในเด็กช่วงอายุ9ก้ถึงสิปีนะครับในซิงเกิลโบนฟิกเซชันก็แน่นอนแหละครับว่าตัวของโอเปเรทีฟไทม์เนี่ยต้องน้อยต้องน้อยลงแน่นอนแต่จะเพิ่มริส k ของเรเดียสเรียนกูลเลชันมากขึ้นนะครับ ต่อเปประเด็นต่อไปก็เป็นเรื่องของ complication นะครับของบดบน f o r a r m fracture ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ most common complication ก็คือการ redisplacement นะฮะแล้วก็ malalignment 10ถึง25%เลยนะครับซึ่งเป็น most common short term เลยดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเวลาเวลา treatment บดบน f o r a r m fracture หลังจากที่เราใส่เฝือกแล้วครับเราต้อง advise อาทางคนไข้และญาติให้ดีนะฮะว่า มีโอกาสนะครับถึงวันนี้เราใส่เฟือกแล้วดีนะครับก็มีโอกาสที่จะ displacement อยู่นะครับหลังจากใส่เฟือกแล้วเนี่ยแนะนำให้มา follow up นะครับทุกหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับเพื่อดูว่ามี re displacement ไหมนะฮะถ้าเป็น f o r a r m slip เนี่ยจะเป็น most common long term นะครับการ r e f r a c t o r เนี่ยเกิดขึ้นได้ประมาณ48%แนะครับแล้วก็ m e a l union นะครับก็ถ้าเกิดคนไข้เนี่ย มาในช่วงประมาณสัก4-5สัปดาห์นะครับต้องประเมินแต่ละช่วงอายุด้วยนะครับว่าแต่ละช่วงอายุของเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็ในในการที่บอกครับ a ็ c e p t a l i g ไ m e ม t ไม่เท่ากันเนาะนะครับคือถ้าในรักปูดเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงประมาณสักสสัปดาห์เนี่ยอาจจะ try try close osteoclasts under ga ได้นะครับก็ต้องดูดูด้วยครับว่าลักษณะการฮิวิ่งเป็นขนาดไหนนะครับถ้าโอ้โหถ้า heal ไปเยอะแล้วนะครับอาจจะต้องกลายเป็นอ s t ต o t o m y แทนนะฮะ ก็อย่างในเคสนี้นะครับอพอดีอันนี้อันนี้เป็นเคสที่คนนี้มาคลอนดิสทอชาร์ดนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่ตอนท,อนท,อนท,อนที่ตอนที่มาเจอเราใช่ไหมครับก็คาร์ลัสฟอร์เมชันเนี่ยขึ้นนะครับเอ้ยตอนนี้ประมาณสัก4สัปดาห์แล้วก็แพลนว่าจะทำออสซิโอเคสิสให้เขานะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าจะนัดแอดมิททำแต่ปรากฏว่าคนไข้ขอไปสอบก่อนครับโพรมาอิตีที่2เดือนนะครับออสซิโอเคสิส <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเป็นออสซิโอโตมีแทนนะครับซึ่งในเคสนี้ก็ได้คเลียร์ทีออสซิโอโตมีไป นะครับ,บ้วก็เป็นหลังที่ที่ฮิวิงแล้วนะครับก็เคสดต่อไปนะครับก็เป็นสซเนลไปแล้วครับผลปรากฏว่าอตอนแรกก็ a อ c e p t ปต์อ n ไลเมดีครับคนไข้ก็ไปเล่นต่อฮะแล้วก็ไปล้มซ้ำครับมันก็ร d i s p l a c e m e n t นะครับทำยังไงบ้างครับวิธีแก้ก็เคลดน,นี้ก็นัดมานัดมามา,มา,ม,ามาผ่าซ้ำครับแล้วเราก็ เปลี่ยนเนวให้ใหม่นะครับก็สุดท้ายก็ตรงติดดีนะครับโอเคครับก็สุดท้ายนะครับก็เรื่อง t e k h home message นะครับก็คือหก็คือสำคัญมากๆนะครับที่อยากฝากให้ทุกท่านนะครับก็คือหนึงก็คือ true ฟิล์มที่ได้ต้อง true ap lateral ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ most common ที่มีปัญหากันนะครับก็คือ lateral ฟิล์มเนี่ยไม่ true lateral และวทำให้เราประเมิน angulation ผิดเพี้ยนไปครับซึ่ง อันนี้ก็คือทุกเปเปอร์เนี่ยก็จะบอกกันหมดเลยครับว่าถ้าล a ท e r a ลาฟิลมเนี่ยไม่ถูอ l ัท e r a ลนะครับโอกาสที่เราจะ underestimate ของ angulation เนี่ยจะมากครับอันที่สองราวะาพลาสติกดีฟอร์เมชัประเมินให้ได้ครับว่าเป็น pronation เป็น s u p i n เนชันแล้วตอนที่ reverse mechanism นะครับก็ใส่เฝือกด้านตรงก็ใส่เฝือกในท่า reverse mechanism นะฮะ ต่อไปนะครับก็คือการโคเิชันวิทแคสติ้งก็ยังเป็นพาร์มารีทรีทเมนต์อยู่ดีนะครับในในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ทุกเคสที่โอ้เจอบดบนฟอร์อาร์มนะผ่าตัดเทนเทนนะครับหรือใส่เพจเท่านั้นไม่ใช่นะครับเมนสเตย์ยังเป็นพ r ร m มารีเมนสเตย์ยังเป็นการใส่โคเิชันและแคสติ้งอยู่นะครับครับแล้วก็ตอนนี้เทรนของ ESIN ก็เทนเนี่ยก็มาแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งโลกครับเป็นอย่างนี้หมดนะครับตอนนี้แล้วก็อย่าลืมดูเรื่องตัวของคอมพลิเคชันด้วยนะครับ ก็เลคเชอร์ของผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางทางอาจารย์ผู้ใหญ่อาจารย์ผู้ที่จัดทุกท่านนะครับที่มอบโอกาสให้ให้กับผมได้มีโอกาสได้พูดในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้น้องทุกคนน้องเรียนทุกท่านนะครับโชคดีในการสอบนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ